ทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่แมนนะคะบก.เฉลียวคงตุกนะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของปลากระพงราคาลดลงเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างพี่แมนมาแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดี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 ครับปลากระพงราคาตกเหรอคะตอนนี้ปลากระพงที่เกาะยอเนี่ยนะรอบพื้นที่เกาะยอถ้าพวกเราเคยไปเที่ยวจะมีการเลี้ยงปลากระพงรอบเกาะกะยอเกาะยอที่สงขลาเกาะยอจังหวัดสงขลาค่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้ราคามันลดลงเหลือ100บาทต่อกิโลทำไมร้อยร้อยร้อยบาทเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตโควิดเนี่ยเหมือนกันค่ะคือเมื่อร้านอาหารเมื่อร้านอาหารไม่เปิดเนี่ยมันก็ปลากระพงไม่รู้จะส่งไปให้ใครใช่ไม่รู้จะส่งไปร้านอาหารที่ไหนเพราะว่าร้านอาหารปิดหมดค่ะก็ไม่รู้จะไปขายกันที่ไหนอย่างไรนี่ผมได้ข้อมูลจากคุณเจือราชสีซึ่งเป็นอดีตส.ส.สงขลาเขตเลือกตั้งที่หนึ่งก็บ้านเขาอยู่ที่กอยด้วยแล้วก็เขาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือคุณถาวรเสนียมก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องปัญหาของปลากระพงเลยนะค่ะก็น่าเห็นใจว่าตอนนี้ราคามันบางขนาดของบางไซส์ปลานี่กิโลละร้อยอย่างดีตอนนี้เนี่ยมารวมหมูรวมตัวกันเองแล้วก็ขายเนี่ยได้110บาทค่ะได้แค่ได้110บาทฮะราคาถ้าราคาปกติเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่คะปลากระพงราคาปกติมันต้อง170หรือ180บาทตกมาเยอะเลยอ่ะนี่ตอนนี้มันเหลือแค่เลข101หรือว่า110บาทที่ขายกันอยู่เนี่ยค่ะซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองก็มีโครงการต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วก็เข้าไปชดเชยให้เกษตรกรกิโลละ40บาทค่ะกิโลละ40บาทซึ่งก็เกษตรกรก็พอที่จะพยุงไปได้เหมือนกันปีนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดยกรมการค้าภายในก็จัดสรรงบส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระพงที่กอยอก็ช่วยกิโลละ40บาทเหมือนเดิมนะฮะค่ะเหมือนเดิมทีนี้วันนี้เกษตรกรก็เลยเอาปลาเนี่ยมาขายเองไม่ต้องส่งไปที่โน้นแล้วมานั่งขายกันเองขายกิโลละ110บาทที่ไหนคะที่ไหนที่ตลาดที่เกาะยอในย่านอะไรย่านใกล้ๆกันเปิดจุดให้ประชาชนมาซื้อได้เลยใช่ๆเปิดจุดให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาที่เห็นแล้วก็อยากจะกินปลากระพงเนี่ยแวะซื้อได้เลยกิโลละ110บาทแล้วแบบนี้พี่แมนคะแล้วแบบนี้ที่บอกว่าทางพาณิชย์เขาจะมาช่วยพยุงราคาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้าเอามาจำหน่ายเสร็จปุ๊บได้เงินจากชาวบ้านที่มาอุดหนุนแล้วหลังจากนั้นคือเขาจะได้เงินเพิ่มจากทางพาณิชย์อุดหนุนให้เพิ่มนี้เหรอคะก็ใช่ได้เงินจากกระทรวงพาณิชย์อีกกิโลละ40บาทตามยอดขายใช่ไหมว่าตามยอดขายกิโลใช่ใช่ก็ทำให้ไปว่าชดเชยทำบินไปเสนอต่อพาณิชย์จังหวัดเข้าใจละพาณิชย์จังหวัดก็จะชดเชยมาอีก40บาทต่อกิโลถึงอย่างเนี้ยเกษตรกรก็พอที่จะอยู่ได้อย่างน้อยก็ได้100อย่างน้อยก็ได้150บาทต่อกิโลตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะดูสิคุณเน็ตคุณปริ้นเคยไปที่กอยอมั้ยไม่เคยค่ะคนนึงบอกเคยไม่เคยที่กอยอเนี่ยปลากระพงขาวนี่เป็นปลากระพงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยของดีเลยใช่ไหมของดีของพื้นที่ของดีเมืองสงขลาเป็นของดีของสงขลาของกอยอเนี่ยค่ะไม่ใช่มีแต่ผ้าทอกอยออย่างเดียวนะสงขลาเพราะมีผลไม้มีลองกองมีทุเรียนมีต่างๆที่กอยอเยอะแยะค่ะค่ะแล้วปลากระพงขาวเนี่ยเป็นปลากระพงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคุณรู้หรอว่าทำรู้ไหมว่าทำไมอร่อยที่สุดเพราะอะไรคะเป็นเพราะสองน้ำป่ะคะเขาไม่ใช่สองน้ำอย่างเดียวเขาเป็นปลาสามน้ำปลาสามน้ำน้ำอะไรบ้างมันผสมกันคือน้ำเค็มจากอ่าวไทยนี่ก็เข้ามามันก็กลายเป็นพื้นที่รอบกอยอก็กลายเป็นน้ำกร่อยน้ำกร่อยทีนี้มันจะมีน้ำจืดมาจากทะเลสาบสงขลาเนี่ยไหลผ่านมาเขาก็เลยกลายเป็นปลาสามน้ำที่เป็นปลาที่อร่อยถ้าไปกอยอได้แร่ธาตุจากในน้ำสามประเภทใช่ไหมคะใช่ใช่นี่ก็จริงๆที่บริเวณนั้นก็จะมีวัดโน้นวัดนี้อยู่หลายวัดบางวัดเนี่ยบางวัดเขาก็เปิดเป็นตลาดแล้วก็เอาให้ชาวบ้านเอาปลากระพงมาขายเผากันสดๆแล้วก็ขายตอนนั้นเลย
คือมีขายอยู่ทั่วไปเลยอ่ะนะปลากระพงอย่างที่วัดแหลมพ้อเนี่ยวัดแหลมพ้อซึ่งเป็นวัดพระนอนที่ใหญ่ที่กอยอเนี่ยทางเจ้าวาดก็เปิดเป็นตลาดให้ชาวบ้านเอาของที่กอยอเนี่ยมาขายแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีปลากระพงขาวแล้วก็มาเผาเรียบร้อยแล้วไปกินได้เลยค่ะอันนี้ถามพี่แมนหน่อยว่าโอเคนะตอนนี้เนี่ยปลากระพงขาวมันล้นตลาดราคาตกเนี่ยนอกจากจะเอามาตั้งจุดขายชาวบ้านในพื้นที่เกาะยอที่สงขลาแล้วเนี่ยมันมีการแบบส่ง delivery ออนไลน์เขาเรียกนะสั่งออนไลน์แล้วส่งต่างจังหวัดกันบ้างไหมเผื่อใครอยากจะอุดหนุนคือผมคิดว่าเขาคงไปทำเป็นแปรรูปก่อนแปรรูปก่อนแล้วก็ไม่ให้เน่าเสียได้คือก็มันเป็นอาหารสดไงแล้วปลาพวกนี้ต้องกินสดๆด้วยถึงจะอร่อยสดๆค่ะทีนี้เขาก็ไปแปรรูปก่อนแปรรูปแล้วถึงจะคือไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลากระพงเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าตามที่สั่งอย่างนี้ได้อ๋ออ่ะก็ถือว่าตอนนี้ชาวประมงนะคะผู้เลี้ยงแล้วก็คนค้าขายขายปลาก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะใช่วันก่อนเราพูดถึงพริกขี้หนูใช่ไหมใช่ใช่เราพูดถึงเราพูดถึงน้ำฟักทองเราพูดถึงฟักเขียวใช่อันนั้นก็กลุ่มหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ววันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงขาวรอบกอยดีเลยนะคือขอให้โควิดหายไวๆนะถ้าสถานการณ์ดีอยากจะไปเที่ยวเกาะยอที่สงขลาบ้างจะไปกินปลากระพงอย่างที่ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังนะน่าอร่อยคือเกาะยอเนี่ยเกาะยอเนี่ยถ้าไปหน้านี้นะคุณจะมีทุเรียนมีลองกองมีจำปาดะมีต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยรอปีหน้านะวันนี้ขอบคุณพี่แมนมากเลยนะคะขอบคุณพี่แมนครับสวัสดี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 ครับ